เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้การเมืองร้อนๆของเรายังต้องติดตามกันต่อเนี่ยนะฮะไปดูภารกิจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันหน่อยนะครับแม้ว่ามือขวายังเจ็บแต่หัวใจเนี่ยมันต้องลุยงานต่อนะฮะวันนี้แม้คุณหมอเนี่ยนะครับจะเข้าไปตรวจดูอาการแล้วก็ล้างแผลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บ้านพักตั้งแต่ช่วงเช้านะครับหลังจากนั้นช่วงเวลาประมาณ10โมงก็เข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะแต่ว่าการปฏิบัติภารกิจนี่อาจจะมีการหลบเส้นทางนิดนึงหน่อยไม่ได้เข้าทางประตู1ด้านหน้าฝั่งสะพานอรทัยเหมือนเดิมเนื่องจากอะไรฮะมีม็อบมาเยี่ยมนี่นะฮะวันสตรีสากลแต่ขอโทษจริงๆนะครับม็อบที่มาวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของวันสตรีซะทีเดียวเนี่ยนะฮะแบมตะวันสตรีผู้ไม่ยอมก้มหัวให้อะไรปลอดสิทธิ์ก็ว่าไปยกเลิกการป้องกันและปราบการบังคับประเวณีอย่างเงี้ยนะฮะคือหลายเรื่องเดี๋ยวเราจะมาลงในรายละเอียดเรื่องของม็อบอีกทีนึงกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าค่อนข้างมีประเด็นพอสมควรนะฮะแต่พลเอกประยุทธ์ท่านก็เข้าทำเนียบตามปกตินะครับช่วงเช้าเนี่ยยังไม่มีภารกิจอะไรมากมายนะฮะก็ยังอยู่ที่ภายในทำเนียบรัฐบาลแหละนะฮะแต่คิวที่ออกมาเนี่ยสิแม้นยังมีอาการที่ต้องใส่เชือกที่คอยพยุงแขนอยู่เนี่ยนะครับอาร์มสตริงเนี่ยนะฮะอาร์มสลิงเนี่ยนะฮะแต่ว่าภารกิจวันที่10ก็คือวันศุกร์แน่นเหมือนกันไปนู่นเลย8ลิ้วฉะเชิงเทรานะฮะถัดมาวันเสาร์ที่11อันนี้ไปในนามของประธานยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติลงพื้นที่สงขลาแล้วก็ยะลานะฮะเสร็จปุ๊บวันอาทิตย์กลับกรุงเทพนะวันจันทร์ลุยต่อบทบาทภารกิจนายกรัฐมนตรีอันนี้ไปที่จังหวัดราชบุรีโอ้โหแน่นๆเลยนะคะแน่นจริงๆนะฮะนี่ไม่ได้คำนึงถึงแขนขวาเลยนะคะใช้งานหนักจริงๆเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับค่ะแต่คราวนี้มีรายงานข่าวเข้ามานิดนึงคุณป๊อปปี้เนื่องจากว่าในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใช่ค่ะมีการรายงานออกมาแล้วด้วยใช่ไหมฮะเปิดเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยนะว่าเป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะคะประจำปี2566ถึง2580ลงวันที่6กุมภาพันธ์66ค่ะความยาว337หน้าโดยที่ในรายละเอียดนั้นนะคะว่าเป็นการที่จำเป็นจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศโดยที่พอครม.ผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้วนะคะเกี่ยวกับตัวแผนแม่บทนี้ก็เลยตามเป็นที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอมาจึงมีการประกาศลงในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาหลายคนก็เลยบอกว่าโอ้โหอันนี้ก็ทิ้งทวนพอดีเลยนะคะก็เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติครับก็ไม่เห็นเป็นไรหรอกนะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหมือนการใช้งบประมาณเหมือนการใช้เงินนะห่วงปีนี้แต่ว่ามันเป็นแผนทั้งชาติเนี่ยวางสเต็ปในแต่ละปีเรื่องอะไรบ้างจะเคลื่อนไหวยังไงบ้างโครงสร้างยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างก็อยู่ในแผนแม่บทนี่แหละนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ประชุมครม.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เพียงแต่บอกว่าอาจจะคือจะมีการประชุมครม.อีกครั้งสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันอีกนะได้เจอกับหัวหน้าพักที่เป็นพักร่วมนะครับวันนี้เจอพลเจออาจารย์วิษณุเครืองามท่านรองนายกนะฮะก็ได้มีการสอบถามเอ๊ะท่านรองเนี่ยกระแสข่าวจะยุบสภาวันที่20มีนาคมเนี่ยครบวาระวันที่23เอ๊ะมันใกล้ๆกันเองเนี่ยมันจะทันไหมวัน2วันแบบนี้ได้หรือเปล่าจะผิดกฎหมายหรือจะขัดกฎหมายไหมเราฟังอาจารย์วิษณุหน่อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรตามมาไม่มีครับคือต้องถามกลับไปว่าทำไมถึงมีแล้วมีกับใครพอดีไม่มีอะไรเพราะในข้อกฎหมายมันทำได้แค่วันเดียวหรืออะไรก็ถือว่าถ้าเป็นการยุบก็คือยุบสมัยท่านนายกชวน2ฮะท่านก็ยุบโดยไม่มีความขัดแย้งอะไรที่ไหนใกล้จะเลือกตั้งแล้วแล้วก็ยุบแต่ตอนนั้นมันทอดระยะเวลากว่าจะหมดครบเทอมมานานพอสมควรเหมือนกันนะแต่คราวนี้ก็เป็นความเป็นคือถ้าเลือกใช้วิธียุบสภาคำตอบคือเป็นความสะดวกแก่ทุกฝ่ายใช้คำว่าทุกฝ่ายไม่มีใครได้เดือดร้อนหรือเสียหายจากเรื่องนี้รัฐธรรมนูญบอกว่าภายใน5วันภายใน5วันก็2วัน3วัน4วัน5วันแล้วกันปัญหาอะไรตามมาซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรรัฐบาลของนายชวนหลีกภัยยุคชวน2ก็ยุบสภาก็ใกล้ๆวันครบวาระครบวาระก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับเมื่อถามต่อบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะไม่ได้มีการแจ้งวันที่ชัดเจนแบบนี้แต่ว่ามีการคุยกันลงในรายละเอียดแบบนี้โดยสรุปเนี่ยอาจารย์วิษณุบอกว่ารายละเอียดที่คุยกันในกรอบรัฐมนตรีที่บอกว่า
ให้อยู่ไปจะประชุมกี่ครั้งอย่างไรอันนี้ตนไม่ทราบนะไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยแต่ขอย้ำว่ารัฐบาลยังต้องประชุมคณะรัฐมนตรีแม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการก็ยังต้องประชุมเพราะเมื่อยุบสภาไปแล้วนะยุบสภาไปแล้วก็ยังมีการประชุมได้จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่แต่ความถี่อาจจะไม่ได้ถี่มากนักนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจารย์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนอกจากนั้นยังพูดถึงเรื่องของรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติค่าป่วยการให้กับอสม.อสส.จากอาสาในกรุงเทพเนี่ยนะฮะจาก 1,000 เป็น 2,000 คนต่อเดือนซึ่งเรื่องนี้ทำได้หรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ไปถามอาจารย์วิษณุมันจะขัดต่อกฎหมายไหมเพราะว่าเป็นการใช้งบประมาณปี 2567นะก็คือปีที่ต้องอนุมัติตั้งแต่ตุลาคมเนี่ยนะเป็นต้นไปเพราะหลังจากนั้นก็จะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วไปอนุมัติข้ามปีแบบนี้เอ๊ะแล้วเขาจะมีสิทธิ์รื้อได้หรือไม่อย่างไรฟังอาจารย์วิษณุประเด็นนี้นะครับนี่เป็นเรื่องของการใช้งบปี67อยู่แล้วเวลานี้มันไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แต่เมื่ออนุมัติในหลักการถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรพอถึงเข้าวันที่1ตุลาคมมันก็เป็นไปตามนี้แต่ถ้ารัฐบาลก่อน1ตุลาคมรัฐบาลใหม่เข้ามารัฐบาลใหม่ยกเลิกไอ้อย่างนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้มันจะไม่เป็นการให้คำมั่นสัญญาใช่ไหมคะกับประชาชนใช่ไหมคะรัฐบาลมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินและยิ่งวันนี้ยังไม่มีการยุบสภาเนี่ยยิ่งมีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินให้คำมั่นสัญญานั่นคือแปลว่าแลกกับการคะแนนเสียงคือคนเป็นรัฐบาลย่อมได้เปรียบตรงนี้ที่ทำอะไรบางอย่างมันแนบเนียนกว่าคนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่เดินทางไปต่างจังหวัดไปไหนในราชการน่าจะได้ประโยชน์จากคะแนนเสียงมันก็เป็นรัฐบาลมันก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ตามมาอันนี้เป็นของแน่ค่ะใกล้ๆงวดยุบสภาอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการหารือในส่วนของกกต.อีกครั้งไหมคะเพื่อเตรียมการอะไรในการเลือกตั้งอีกรอบไหมคะหรือว่ายังไงเอาไว้ยุบแล้วค่อยหารือดีกว่าจะหาลือกกต.เรื่องของกรอบเรื่องของรายละเอียดในการเตรียมจัดการเลือกตั้งก็เอาไว้ยุบสภาก่อนก็จะได้มีการหารือกันอีกครั้งนะครับ